ยเฉพาะการสร้างนักศึกษาสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับปีที่1เนี่ยเราระดมความคิดจากสื่อมวลชนทั้งภูมิภาคทั้งส่วนกลางสมาคมวิชาชีพปีที่2เนี่ยนะแต่ปีแรกนั้นเนี่ยนอกจากสื่อมวลชนแล้วเนี่ยเรายังมีการระดมความคิดจากนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนโทรทัศน์ศาสตร์นะครับเรียกว่าวงการสื่อทั้งหมดเนี่ยเรามีการระดมความคิดแล้วก็รับฟังความคิดขณะเดียวกันกลุ่มที่3เนี่ยก็คือเป็นภาคประชาสังคมนะครับที่ทำงานในเชิงพัฒนาแล้วก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้สื่อที่มีประโยชน์ทั้ง3ส่วนนี้ครับเราระดมความคิดมาจนมีความคิดเริ่มว่าน่าจะเริ่มต้นทำงานในระดับพื้นที่ปีที่2เนี่ยเราทำงานในระดับพื้นที่นะครับโดยแบ่งเป็น4ภาคแล้วก็มีพื้นที่ทุกตอนเช่นที่จังหวัดขอนแก่นภาคอีสานนะครับที่จังหวัดสุโขทัยภาคเหนือที่กาญจนบุรีภาคกลางแล้วก็ที่จังหวัดกระบี่ภาคใต้นะครับก็วันนี้รู้สึกมีตัวแทนของน้องโครงการที่กระบี่มาร่วมนะครับก็ยินดีต้อนรับแล้วก็หัวหน้าใหญ่ไม่มาใช่ไหมไม่ได้มาติดนะนะครับคือเราอยากให้เห็นการทำงานในปีนี้นะครับในปีที่3เนี่ยนะครับเป็นการทำงานบูรณาการกับทั้งสื่อวิชาชีพทั้งกับพื้นที่แล้วก็สถาบันการศึกษาจึงเป็นที่มาที่ว่ารอบแรกรอบที่1เนี่ยเราอยากจะเห็นพลังของสื่อโดยเฉพาะในการปรับตัวแล้วก็ยอมรับนะครับว่าที่ทางการปรับตัวสื่อเนี่ยหลอมรวมแล้วขณะเดียวกันนั้นเนี่ยวิชาชีพของสื่อเนี่ยนะครับบางวิชาชีพนั้นเนี่ยกำลังจะต้องมีการปรับปรุงขนาดใหญ่เราก็เห็นว่าเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับเรื่องของโมบายเจอร์นาลิซึมหรือโมโจเนี่ยมีความสำคัญและตรงกับความต้องการของพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าการสื่อสารบนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นที่แพร่หลายแต่ว่าเราต้องการสร้างมาตรฐานแล้วก็สร้างคนที่เป็นภาควิชาชีพทำงานร่วมกับภาคเอกสังคมและภาคการศึกษาด้วยหลายหลักสูตรในมหาวิทยาลัยกำลังเปลี่ยนหลายหลักสูตรที่เปิดสอนนั้นเนี่ยกำลังเปลี่ยนนะครับในหลายประเทศที่เปิดสอนทางด้านนี้ก็เปลี่ยนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะส่งพลังมากที่สุดก็คือเกิดการเชื่อมโยงกันทั้งสามสูตรทั้งภาควิชาชีพไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสมาคมวิชาชีพภาคที่สองที่เป็นภาคการศึกษาที่ผลิตประสิทธิ์หรือคนที่ทำงานทางด้านวิชาชีพนี้และภาคที่สามในส่วนของการรับใช้สังคมการดังนั้นสรสก็ร่วมกับสภาการศึกษาสมาคมวิชาชีพนะครับทั้งสมาคมยุทธศาสตร์สมาคมสื่อออนไลน์สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะจากส่วนกลางเนี่ยมีนักวิชาการแล้วก็คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเห็นว่าเราต้องทำโครงการนี้เพราะฉะนั้นในรอบแรกเนี่ยนะครับภาคอีสานจัดไปก่อนแล้วที่จังหวัดสุรินทร์สมาชิกเครือข่ายของภาคอีสานทั้งหมดประมาณ50-60คนเลยทุกท่านทีเนี้ยก็มาร่วมด้วย3-2คืนจากที่สุรินทร์ที่ภาคเหนือเราไปจัดที่จังหวัดน่านนะครับก็ไปจัดเสร็จเมื่อเดือนธันวาคมตอนนี้มาที่หาดใหญ่แล้วก็เดือนหน้าจะไปที่ภาคกลางจังหวัดตราดนะครับจังหวัดตราดนะครับ4ภาคเนี้ยนะครับจะเป็นตัวแทนที่จะดึงเอานักวิชาชีพโดยเฉพาะสื่อท้องถิ่นเนี่ยที่มีความสนใจแล้วก็ขณะเดียวกันคิดว่าจะต่อยอดศักยภาพในเรื่องแบบนี้แค่นี้ยังไม่พอเราอยากทำให้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในปีนี้เราคิดไว้ต่อเนื่องหลังจากเวิร์กช็อปนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่เราอยากจะสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกท่านแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือคือว่าเราคุยกับสภาการศึกษาบอกว่าหลักสูตรเนี้ยเหมือนกับหลักสูตรที่สสส.ได้สนับสนุนก็คือผู้บริหารสื่อระดับสูงระดับกลางหลายท่านเคยเข้าร่วมใช่ไหมครับหลายท่านเคยเข้าร่วมนะครับเราอยากเห็นความเข้มข้นนะครับและการประยุกต์การไปใช้จริงดังนั้นเนี่ยในเฟสที่1นี้ของภาคใต้นะครับในจำนวนที่เข้าร่วมเนี้ยเราอยากจะเห็นทุกท่านที่มีความสนใจและตั้งใจไปต่อยอดในเฟสที่2นะครับในเฟสที่2เนี้ยมีทั้งทุนมีทั้งกิจกรรมแล้วก็มีทั้งสิ่งที่เรียกว่าเป็นทดลองด้วยนะครับทีนี้กติกาอย่างเดียวที่เข้มข้นเลยเราขอความร่วมมือตกลงกับสภาปิดไว้ว่าอย่างน้อยทุกท่านต้องผ่านด่าน 80% ของการมีส่วนร่วมนะครับผมว่าภาคใต้นี่ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าทุกท่านตั้งใจยกไว้ว่าติดภารกิจจริงนะครับต้องเรียนอย่างนี้ภาคเหนือภาคอีสานมีคนไม่ผ่านเกณฑ์ 80% เนี่ยประมาณ 5-7 คนต่อภาคผมคาดหวังว่าภาคใต้เนี้ยนะครับจะน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยก็คือทุกคนอยู่ครบนะครับอย่างน้อย 80% นะครับ
ติดภารกิจบ้านเล็กน้อยไม่เป็นไรนับเวลาจาก3-2คืนที่เราทำงานร่วมกันความเข้มข้นในการทำงานนั้นเนี่ยวันนี้ที่เป็นภาคเรียกว่าเป็นภาคอินพุตนะครับคือใส่ประเด็นแล้วก็มีการแชร์กันว่าเราจะทำประเด็นอะไรที่เลี้ยงทุกภาคส่วนที่เราพยายามจะสรรหานั้นเนี่ยจะให้ตรงกับความต้องการและพูดคุยเพื่อทำให้ทุกท่านเนี่ยทำงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันพรุ่งนี้จะเป็นภาคสนามลงพื้นที่นะครับทั้งถ่ายทำทั้งตัดต่อทั้งเก็บประเด็นถ้าไม่ได้ก็จะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแล้ววันจันทร์จะเป็นวันนำเสนอนะครับที่ออกแบบมาแบบนี้3-2คืนเนี่ยเราคิดว่าระดับพอเหมาะแล้วแต่หลังจากนี้ถ้าเผื่อว่าท่านผ่านเกณฑ์ตรงนี้เดี๋ยวจะขอความร่วมมือจากเจ้าภาพผู้จัดนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปร้องพี่ภูวสิทธิ์แกมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแค่นี้แกก็เหนื่อยละนะครับเราจะดูคุยกับพี่เลี้ยงกับผู้จัดว่าใครที่น่าจะมาต่อยอดในระดับพื้นที่ในขั้นตอนที่2ซึ่งสภากันสมิธก็จะส่งวิทยากรมาเพิ่มเติมถามว่าประเด็นคือทำอะไรบ้างจะทำงานโดยที่ทำนำรอบเลยว่าสมมตินะครับถ้าจะนำรอบด้วยปกติแล้วท่านอาจจะมีพื้นที่เว็บไซต์ออนไลน์ Facebook อะไรก็แล้วแต่เราจะทำโมเดลตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วทำเชื่อมกับสิ่งที่ท่านจะทำแล้วมีทั้งวิทยากรมีทั้งคนทำงานแล้วเชื่อมกับสถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นโมเดลในการทดลองนั้นเนี่ยจะดูจากการประเมินในรอบนี้นะครับว่าท่านไหนสถาบันไหนองค์กรไหนจะเข้ามามีส่วนร่วมในระยะต่อไปและเราก็จะประเมินกันเป็นระยะกับสถาบันการศึกษากับภาควิชาชีพสื่อว่าเราจะต่อยอดตรงนี้ต่อไปยังไงเพื่อทำให้เกิดประโยชน์และเป็นพลังจริงที่สามารถไปทำได้ไม่ใช่แค่จบแค่การอบรมแล้วทุกคนก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมไม่ใช่นะครับนี่คือจริงเป็นที่มาที่โครงการนี้นะครับเราหารือกันบอกว่าถ้าจะทำต้องทำที่สุดเพราะนั้นเราคิดว่าปีนี้นะครับจะทำลักษณะ2ระยะแบบนี้ปีหน้าทำอีก2ระยะนะครับ2ระยะเนี่ยนะครับจะดูจากการต่อยอดของเก่าของปีนี้ด้วยนะครับว่าจะต่อยอดอย่างไรนะครับสมมติว่าทิศทางในการทำงานนั้นเนี่ยนะครับโมบายเจอร์นิซึ่งเทคโนโลยีเร็วมากนะครับหลายอย่างเนี่ยเราไม่กังวลเรื่องเทคโนโลยีแล้วกังวลเรื่องคอนเทนต์กับคุณภาพของคนทำงานแล้วผมก็มีความเชื่อครับว่าของทางภาคใต้เนี่ยนะครับทุกท่านมีความเป็นที่เข้มแข็งเอาจริงเอาจังนะครับเพียงแต่ว่าผมหาเรื่องกับทีมที่เลี้ยงวิทยากรว่าหลายเรื่องเนี่ยที่ช่วงนี้ทำไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเชื่อกรณีเคสของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยช่วงนี้มีระเบิดกลับเข้ามาเนี่ยเราก็วิเคราะห์ว่าสถานการณ์ช่วงนี้น่าจะยังไม่เหมาะหลายเรื่องเนี่ยเราคิดว่าเป็นประเด็นที่เข้มข้นมากแต่ว่าถ้านำเสนอตอนนี้อาจจะมีผลกระทบเรื่องความขัดแย้งในการเมืองซึ่งเราไม่อยากไปเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ถ้าหลายกลุ่มทำได้เข้มข้นทำได้ตรงกับใจและสามารถเผยแพร่ได้เราก็อยากจะเห็นผลการแบบนั้นนะครับไปต่อยอดทั้งในส่วนสื่อท้องถิ่นเองแล้วก็สื่อส่วนกลางผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าลักษณะแบบนี้เราจะทำงานในเชิงการปรับตัวด้วยกันผมอยากเห็นพลังของความคิดสร้างสรรค์และขณะเดียวกันพลังของสื่อโดยเฉพาะการทำงานอย่างมืออาชีพนะครับที่ผสมผสานทั้งภาควิชาการและก็ภาคประชาสังคมในการทำงานร่วมกันนี่จึงเป็นที่มานะครับแล้วก็ฝากความหวังในส่วนนี้ครับว่าทุกอย่างที่พวกเราตั้งใจกันทำนั้นเนี่ยเป็นความปรารถนาดีทั้งสิ้นเป็นบางอย่างกติกาหลายท่านอาจจะไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยในทางที่ดีนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าพี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆทั้งหลายเนี่ยนะครับเราจะทำงานร่วมกันในระยะต่อไปนะครับก็ผมใช้โอกาสนี้แทนช่วงเช้าที่ไม่ได้มานะครับก็ฝากอาจารย์บินในการดำเนินการต่ออาจารย์บินเนี่ยนะครับเป็นวิทยากรหลักของโครงการนี้มายาวนาน3ปีและเป็นนักวิชาการด้วยนะครับก็ยังไงมีอะไรฝากผ่านไปก็นี่แหละผ่านอาจารย์บินได้เห็นคำๆแบบนี้จริงๆเข้มข้นนะครับในทางวิชาการแล้วประสบการณ์ก็ไม่น้อยนะครับก็ขอบพระคุณครับอาจารย์บินครับขอบคุณครับเวลาที่นี้เพราะว่าเราทางที่เลี้ยงจะมีความพิเศษนะครับอาจารย์นายจะอยู่กับเรานะครับจนถึงวันสุดท้ายเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรามีเรื่องอะไรปรึกษาหรือได้